กลุ่มลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถือใจได้สักไงสมคำเพิ่นเว้าให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ของหัวใจนั่งฟ้ากะควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นั้นขี้ดินขี้ไงถึงสิหักน้องล่าซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้พักเจ้าของเปรียบนางคือจังนกของเทิงฟ้าไอ้เงินหน้าได้แต่เลี้ยวมองขันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องขันเม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องเบิดใจสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขปีนี้ได้หน่อยอีหลีเฮ็ดจังได๋น้อเอกสิมีเงินพอไปขอทิปกับพ่อกับแม่ล่ะไว้เด้อเอกแม่ว่าถ้ามีคนมาขอลัดนะแล้วสิยกทิปให้คนอื่นเด้โอ้ยทิปก็บอกพ่อกับแม่ทิปลดค่าดองให้เอกได้ดูคันแม่นลดสิไปขอมื้ออื่นมื้อฮือนี่เลยก็ได้เอกก็ฮู้ว่าครอบครัวทิปน่ะต้องการเงินไปเฮ็ดหยังแล้วถ้าครอบครัวที่บ่คัดสนน่ะพ่อแม่เพิ่นก็บ่อยากเอาค่าดองน้ำฮอดปานนั้นดอกสันทิพย์ก็รอท่าเอกจักปี2ปีเด้อปีหน้าเอกสิปลูกข้าวให้หลายขึ้นแล้วก็เลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นไอ้นักขอติดรถไปโรงมันเกิดน้ำได้บ่ได้อยู่แต่นั่งข้างหลังเด้ด้วยได้ไปขึ้นเลยเถอะเจอแล้วเขาลังขึ้นรถไปหาตัวเด้อมาตัวอย่าลืมบอกพามาอยู่คิวเด้อเด้ออ๋อโอเคได้ได้เจอกันเด้อเซียวไผโทรมาอาเล็กแล้วว่าเราสิมายามพวกเฮาสิมาเฮ็ดหยังห้อยวันพันปีบ่เคยได้ยินข่าวทิพย์บ่เป็นหยังติก็บ่เป็นหยังแต่เรื่องทิพย์กับของอาเล็กนะมันก็เป็นอดีตไปแล้วไอ้ละย่านทานไฟเก่าคันเจ้าย่านน่ะเจ้าก็เบิ่งอเล็กหมู่เจ้าว่าให้ดีๆกันแล้วกันจะซุมาให้ใกล้ทิพย์หลายถ้าใกล้หลายทานไฟเก่าน่ะมันบ่เป่ามันก็ลุกไปเด อเล็กไปไสอเล็กไปบ้านเกิดไปไสอ๋อเราไปบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่ไหนเอ้าไปอยู่ได้ไหนซั่นน่ะรถก็อยู่นี่อยู่เรานั่งรถโดยสารไปรถโดยสารมันคึดได้ไหนวะสงสัยเราอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆที่บอก
อันนี้อันเล็กมูเฮาสิมาอยู่นําเฮาประมาณจักทิศนึงอันนี้แม่นอ้ายเฮาสบายดีลูกสบายดีถ้าถึกใจก็อยู่เด้อๆเด้อลูกเด้อแต่ว่าลูกนี่มักกินเบียร์อยู่บ่บ่ฮะบ่มักกินเบียร์ดูมักกินแต่เหล้าขาวหวยแข่งตัวนี่อยากละแข่งบ่ขอแข่งขอเดียวกันอ๋อขอแข่งมื้อนี้พอจะไปนาเด้อสิเฮ็ดไก่แซ่บแก้มเหล้าขาวต้อนรับลูกได้แต่พอเลยหาตามสบายลูกตามสบายมาได้ตัวเป็นจังใดอยู่นี่นะสบายดีบ่เออก็สบายอยู่ว่าได้ตัวนอกจากมายามเฮาละตัวมีหยังอีหยังอีกบ่เฮาก็ว่าอยากมาซื้อดินไว้จักตอนถ้ามีคนขายถึงนี่กันนึงเฮาก็อยากมาพักผ่อนหัวใจเด้ฮะพักผ่อนหัวใจแสดงว่านี่ผู้สาวมันบ่นี่ก็ประมาณนั้นล่ะบาร์บี้สิไปหาอเล็กสิไปหาอยู่ไสพ่อกับบ่ฮู้ว่าเราไปพักอยู่ไสอ้าวแล้วเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เลยวะนี่จะมีแต่รอท่าให้เราติดต่อมาโอ้ถ้าสิถ่ากะถ่าเด้อบาร์บี้ถ่าบ่ได้พวกเจ้าที่ถ่ากะเซินถ่าไปรถข่อยบ่ท่าอเล็กเจ้าหนีข่อยบ่พ้นดอกว่าแต่เดี๋ยวนี้ตัวเฮ็ดอีหยังเฮาอ่ะอาชีพเฮาแม่นเลี้ยงไก่เดี๋ยวนี้ครอบครัวตัวเลี้ยงไก่หลายแบบก็บ่หลายก็พอได้อยู่ได้กินบางครั้งเฮาก็ขายนําตัวนี้ดีเนาะได้ใช้วิชาที่เรียนมาให้เป็นอาชีพนี่แต่เฮานี่ติเฮียเกษตรนะบ่คือกับตัวแต่ก็บ่มีโอกาสได้เรียนเลยโอ้ยแล้วตัวล่ะมีธุรกิจของพ่อตัวห้องรับแล้วเนาะเฮ็ดเวียกอยู่ห้องแอร์สบายกว่าดีกว่าสิมานอนนาเลี้ยงไก่คือกับเฮาสบายแต่กายนั่นแหละใจดีที่บ่เลยเอ๊เอ้าทิพสบายดีทิพบ่เห็นโดดยังงามคือเก่าเนาะก็บ่งามสู่สาวในเมืองดอกทิพเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มีแฟนละถ้ายังบ่มีขอจิ๋วได้บ่ก็ได้ถ้าบ่ย่านสาวในเมืองมักฆ่าเอาโอ้ยตัวก็ได้เนาะเฮาว่าตัวมาไม่เมื่อยนี่เฮาว่าตัวไปอาบน้ําก่อนบ่โอเคจ้ะเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเอ้าโอเคเจอกันเซียวเปียงทิพย์คือเว้าน้ําอเล็กแบบนั้นบ่แบบนั้นว่าแบบใดก็เรื่องสิให้อเล็กจีบหั่นเด้เอกก็ฮู้ว่าพ่อแม่ทิพย์น่ะเพิ่นบ่อยากให้ฮู้ว่าเฮาน่ะเป็นแฟนกันถ้ามื้อใดมื้อนึงเอกบ่ไปขอทิพย์เด้ทิพย์เสียหายเด้ซั่นทิพย์กลับบ้านก่อนเด้อฮัลโหลฮัลโหลก่อนตัวซวยเฮาเรื่องนึงนี่บ่พอดีเฮาอ่ะนะอยากให้ตัวไปซ้อคนนึงว่าเราเฮ็ดหยังอยู่ไสอยู่กับไผอยู่บ้านเกินโอเคได้ส่งโฮมมาเดี๋ยวสิเสริมให้โอเคเฮาส่งโฮมให้น้ำดื่มที่เคซาวลาวข่าวใสสะอาด
ดื่มแล้วมีความสุขโอ้ใกล้ตัวลายปานนี้ขายหมดปีก็ยังบ่หมดถ้าเขาเลี้ยงตืมให้มันขยายขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็จะมีเงินเพียงพอไปสู่ขอฮะสู่ขอผู้สาวอ่ะเออว่าแต่ตัวในเสี่ยวตัวมีแฟนแล้วอ่ะก็พอพามาให้หมู่ให้ครูรู้จักเด้อมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮายังบ่แน่ใจเทื่อฮะเป็นหยังย่านหมู่มากกว่าเฮานะหมู่มักแฟนตัวดอกคันเฮาสิมักนะมักแฟนเก่าเฮาดีกว่าเซาเว้าเรื่องฟงเรื่องแฟนก่อนบ่อเล็กเจ้ายังอยากไปเบิ่งดินแถวนั้นอยู่ว่ะมันเป็นดินพ่อแม่ข่อยเองดีเด้ไปด้วยกันบ่ดิเฮายังสิได้อนามัยคอกไก่อยู่พวกโตไปก่อนโลดแล้วเฮาสิไปเจอกันอยู่ในบ้านเลยเด้อชื่อซะนะโอเคเซียวทิพย์มาเลยว่ะกะแมนมันเป็นของครอบครัวเริ่มจากแถวนั่นแหละจนฮอดแถวนี้เอาแล้วไปอย่างทิพย์จึงสิขายจ้ะก็พวกเฮามีความจําเป็นกับเรื่องหนี้สินสะสมนี่แหละคันบ่ขายเจ้าหนี้ก็สิมายืดเอาแล้วถ้าสมมุติว่าบ่ขายแล้วมีเงินใช้หนี้แล้วก็ยังสามารถนําใช้ดินแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกที่ว่าดีบ่ก็ดีแล้วเนาะแต่มันสิเป็นไปได้ซั่นบ่บางทีมันก็เป็นไปได้ถ้าว่าทิพย์ยอมบ่แม่นว่านั่นดอกยอมให้เด็กช่วยซื้อนี่ล่ะเอาคำล้อมาจังใดเป็นจังใดเรื่องของลูกเขาสองคนนี่เนี่ยเจ้ากี่เฮ็ดจังใดปานใดเจ้าสิไปสู้ไปขอลูกข่อยข่อยก็อย่าไปสู้ไปขออยู่แต่สินสอดทองหมันมันบ่พอเงินนี่นะบ่พอจังใดให้หน้าตากล้าเจ้าก็มีหมูมาเป็ดไก่เจ้าก็มีเจ้าคือบ่ไปขายแล้วก็ไปสู้ขอให้มันแล้วตัวมันเป็นดินมุนหมิ่นมั้งข่อยอยากเก็บไว้ให้บักเอ๋กับเมียมันสิขายจังใดไปสันเผาคันมันอยากร้ายกะยาแหละขาดเล็กหน่อยเขาสิบ่แม่นครูกันไปคันจะเว้าแบบนี้คันไม่ค่อยยกมันให้กับคนอื่นนี่เจ้าอย่าสู้ว่าข่อยบ่ดีเด้อถ้าวิธีที่เจ้าเว้าน่ะมันเฮ็ดได้แท้ข่อยก็ยอมเด้แต่ว่าเจ้าสิเฮ็ดแบบนั้นไปเพื่อหยังเพื่อเจ้าข่อยอยากลบล้างความผิดที่ข่อยเคยบอกเรื่องเจ้าในมื้อนั้นเรื่องนั้นข่อยบ่ได้ติดใจแล้วได้เจ้าบ่ต้องเฮ็ดปานนั้นก็ได้ให้ข่อยช่วยทอนข่อยอยากช่วยเจ้าอีหลีที่เป็นอย่างไรบ่สงสัยขาก็สิพลิกกับพี่นี่ไปให้ข่อยช่วยเนาะThank you.
บว่าจะขึ้นเฮือนใหม่งานดองงานเลี้ยงงานสร้างสรรค์ที่แค่เสาลาวมีวงดนตรีและนักร้องที่มีสื่อเสียงไว้คอยบริการในรูปแบบอิเล็กโทรนโขกซองสนใจติดต่อพวกเขาได้เลยได้ที่เบอร์โทร020-7878-3222กับ TK Electron และฟุกซ่องจังใดเงื่อนค่ำนะหอดเวลาละใดกันบ่มีเงื่อนให้นะดินด้านต้นนานี่สิเอาไปขายให้เวลา3มื้อเด้อทิพย์เฮ็ดจังใดลูกเขาสิมาเอาดินเท่าไหร่เขาสิบ่มีบ่อนอยู่ละใดลูกจะเย็นๆก่อนพ่อแม่จะเย็นๆก่อนเด้อฟังอเล็กเว้าก่อนพ่อแม่ต้องมีวิธีช่วยฮัลโหลกัลยาข้อยอยากได้เงินจำนวนหนึ่งข้อยจะซื้อดินพ่อหน้าตอนนี้อเล็กเราอยากได้เงินไปซื้อดินเอาก็เฮ็ดไปตามนั่นเลยฮะแต่ตอนนี้เงินของการหาบ่มีใดโอ้สั้นเฮาก็ได้ยอมรับข้อเสนอของบาร์บี้แล้วซั่นน่ะอเล็กเปียงตัวคืดแบบนี้เอ้าเขาอยากช่วยทิพย์อยากช่วยหรืออยากคืนดีกับทิพย์กันแท้กระทั่งอยากช่วยกระทั่งอยากคืนดีตัวเปียงก็เป็นแบบนี้อาการคนหึงหวงทิพย์นี่คือว่าตัวอยากช่วยตัวก็บ่ต้องเอาเงินมาแก้ไขปัญหาโซ่พาวจังซี่ดอกเอ้าก็ตัวบอกเงินแล้วตัวสิเอาหยังเอาใกล้ตัวเห็นวะขายหมดคอกก็ยังบ่พออเล็กเฮ้ยแม่เจ้าเป็นบ้าอย่างเข็ดแบบนีส่วนเรื่องของเอกนะมื้ออื่นขอให้มันจะเย็นกว่านี้แล้วก็ค่อยไปเว้าไปลมกันเฮาบ่เข้าใจว่าเป็นหยังเอกมือเครียดเฮาแท้ที่เฮาซวยทิพย์นี่มันเครียดก็ย้อนมึงโอ้ย พอละเฒ่าเจ้าก็เว้าหลายฉันมื้อนี้วุ่นวายกันหลายละเดี๋ยวพักผ่อนก่อนซะมื้ออื่นจังว่ากันเดี๋ยวทีไปเตรียมบอลอยู่บอลนอนให้เด้อกันเลยเนี่ยทิพย์ใบตะดินนี่เขาจะเก็บไว้ก่อนส่วนที่ดินตอนนี้นี่แมนที่ให้ทิพย์และครอบครัวสามารถนำใช้ได้อย่างเต็มที่รถถ้ามีทุนเมื่อใดจะไม่ให้ถอนออกก็ได้อะกระดิ่งงานเก็บไว้
เป็นคนรวยน้ำใจหลายบาบี้จะมาได้ยังไงอาเล็กนี่บาบี้บ่พ้นดอกเจ้ามานี่เจ้าต้องการนี่อ่ะต้องการให้อาเล็กกลับบ้านค่อยบ่กลับจะบ่กลับว่ะครอบครัวนี้ก็บ่มีสิทธิ์นำไส้ที่ดินตอนนี้สิพ้นแล้วได้บาบี้บ่พ้นดอกอาเล็กคงสิบ่ฮู้เงินที่ไปไทยถอนดินตอนนี้เป็นเงินของบาบี้ภรรยาอเล็กจะสิกลับบ้านแท้วะถ้าการก้าวผมค่อยมาได้ในทุกอย่างดีขึ้นค่อยก็จะกลับค่อยจะกลับเพื่อทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วกลับมาหาเจ้าถ้ามันลำบากใจบ่ต้องเห็นอย่างก็ได้เด้อปัญหาครอบครัวของพวกค่อยพวกค่อยก็จะแก้ไขมันเองค่อยสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยค่อยก็จะช่วยให้ถึงดีสุดข่อยมีหยังจะบอกเจ้าข่อยจะบอกให้เจ้าฮู้ว่าข่อยยังฮักเจ้าเฮาสองคนกลับมาฮักกันคือเก่าได้บ่ข่อยคงส่งคำตอบเจ้ามื้อนี้บ่ได้ถ้าเจ้ากลับมาบ่นี้อีกข่อยจะให้คำตอบเจ้ากลุ่มลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถูกใจได้สักใหญ่สมคำเพิ่นเว้าให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ครองหัวใจนั่งฟ้ากะควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นั้นกี่ดินกี่ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้พักเจ้าของเปรียบนางคือจังนกของเทิงฟ้าไอ้เงินหน้าได้แต่เลี้ยวมองขันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องขันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องเบิดใจหาต่ำต่ำต้อยต้อยบุญหน่อยคงสิบ่มาสมดีอยู่ผู้เดียวคือจังคนไทยบ้านบ่ต้องยันว่าไอ้สิไปกวนไผให้หักกันสมดังใจปองขอให้น้องมีความสุขหลายมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองดังใจส่วนโตอายบ่ตายก็คงเป็นลอยคันเอาใจวัดใจบอกเลยว่าไอ้เกินห้อยที่มันสู่บ่ได้กันย้อนว่าไอ้มันเงินน้อยจักสิสู่จักสิถอยสุดท้ายจังได๋ก็มิดจอยไอ้มันคนเงินน้อยก็ได้ได้ค่อยได้แต่ท่าคันสิเทียบน้ําสุขุนของเขาสิว่ารวยล้นฟ้าบัดตัวนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของคือบ่เห็นไปหาทิพย์แดทิพย์ยังอยากเห็นหน้าเอกอยู่บ่เอกทิพย์ขอโทษทิพย์ฮู้ได้ว่าทิพย์น่ะเฮ็ดหยังลงไปแต่ทิพย์น่ะมีเหตุผลของทิพย์ได้เอกช่วยทิพย์เรื่องนึงได้บ่ไปหาเลขให้ทิพย์แดไปบอกลาวมาฟังคำตอบจากปากทิพย์นอนหน้าเลี้ยงไก่
คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างน้อยๆก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของเปรียบนางคือจังงอคงทางฟ้าไอ้แงนหน้าได้แต่เลี้ยวมองคันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่คอยได้ใจน้องคันเม่นว่าได้เป็นเจ้าของที่ฮักน้องเบิดใจงานแต่งมาสียุ่งยากละเมื่อยแบบนี้ที่เหลือนะเจ้าไปยาเองเลยเด้อบัดนะค่อยก็บอกเจ้าเลยดิมันจะเชิญแขกไล่มันวุ่นวายสิแหละเอาเจ้าก็ว่าได้เนาะบ่เชิญจึงได้ไผก็ฮู้จักข่อยข่อยเป็นคนมีหน้ามีตางานแต่งข่อยก็ต้องเลิศดูอลังการยิ่งใหญ่ให้คนฮู้ทั่วประเทศลาวนี่นะงานแต่งลงโลกสินี่เอ้าจะคือว่าจริงสิล่วงโลกจริงใดเป็นบ้าวะถ้าล่วงโลกก็หยุดเลิกบอกหยุดเลิกเลยบอกว่าใจเนาะสักให้เป็นรถเห็นแล้วเจ้าสบายใจนะโอ้ไม่เห็นสิเก่งบาเซินตัวเอกตัวสิแต่งงานแม่นแล้วรถทิพย์ดิเฮากับทิพย์คงสมมุติวาสนาต่อกันเฮาคือสมมุติโอกาสไปฟังคำตอบจากทิพย์ล่ะส่วนนี้เฮาฝากตัวไปให้ทิพย์เลยเด้อเล็กเฮาบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นกับตัวเปียงตัวจึงเฮ็ดแบบนี้คันทิพย์ฮู้คลิปคงจะเสียใจหลายอเล็กฝากมาให้
ขอบใจหลายๆเด้อเอ้ยแต่ว่าก่อนสิกลับคือเฮารู้สึกคุ้นๆน่ะเอ้ยเว้ยบ่จืดเลยว่ะเพิ่นเป็นเลขาของหออเล็กหั่นเด้ที่นําเอาเงินไปให้เจ้าตอนนั้นหั่นน่ะเอาแล้วเดี๋ยวนี้เอ้ยเปลี่ยนอาชีพละเปลี่ยนอาชีพแล้วพอเล็กได้เสียชีวิตลงแล้วฮะบริษัทก็ได้ปิดลงแล้วอเล็กเป็นจังได๋แล้วเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้อเล็กหั่นว่าเว้ามาไม่แต่อีตนแล้วใดแล้วมีปัญหาทางธุรกิจแล้วก็ครอบครัวของเราหลายอันหลายเนื้อจะซั่นเฮาขอตัวกลับก่อนเด้อเอ้ยขอบใจหลายๆเจอหลายกลับกันแน่เจ้าคิดหยังอยู่ข่อยคิดว่ามันฮอดเวลาละใดที่เฮาจะช่วยอเล็กเพราะมีลาวใดพวกเฮาจึงมีมื้อนี้แล้วเรื่องดินของเฮาเด้คั่นแม่นเฮาเอาเงินไปช่วยเราหมดแล้วเรื่องดินที่เฮาจองไว้เด้เอกข่อยคิดว่าเฮาทนอีกจัก 2-3 ปีมันก็บ่ยากเกินความพยายามของพวกเฮาดอกแล้วเรื่องแต่งดองของพวกเฮาเด้ก็เลื่อนไปก่อนเนาะเอกเลื่อนไปก่อนเนาะเลื่อนก็เลื่อนตามใจเจ้าซะนะพี่เคชาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขไปบ่อนที่มันอยู่แล้วสบายใจเอออยู่บ่อนนี้มันบ่สบายใจดอกมันอึดอัดอยู่บ่อนนี้นะอยู่บ่อนไหนมันก็บ่ดีเท่ามีอีทิพย์ของเจ้าดอกเอ้าแล้วเจ้าสิเว้าฮอดเขาเฮ็ดหยังก็ย้อนอีทิพย์มันตัวเจ้าหักแต่อีมันจะบ่เคยหักข่อยที่เจ้าหักน่ะบ่เคยเปลี่ยนใจจะบ่เคยลืมมันเจ้ามีแต่มันจะบ่เคยลืมอีทิพย์แม่อย่างเดียวคือบ่หักข่อยแน่มันบ่เคยเฮ็ดเพื่อเจ้าข่อยเฮ็ดเพื่อเจ้าทุกอย่างก็คือบ่หักข่อยอย่างก็คือบ่หักข่อยแน่พะยะย้อนจะเป็นแบบนี้แหละค่อยจะมึงหักเจ้าน่ะย้อนมาเป็นแบบใดถ้าบ่หักกันแล้วก็ย่าหักกันซะซั่นก็ได้ถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นถ้าเจ้าอยากย่าหักกับข่อยเงินที่ส่งข่อยที่เจ้าไปไทยดินอีทีมันนะเจ้ามาส่งข่อยทุกกีบมามาบ่นี้ทุกให้มันครบตั้งกล่องอยู่บนนี้เจ้าจึงเลิกกับข่อยได้บ่ซั่นเจ้าอย่าห้ามกับข่อยบ่ได้ถ้าลูกอยากดินก่อนนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือลูกต้องยอมแต่งงานกับบาร์บี้ซะที่แสนดีผู้ชายที่เสียสละเฮ็ดเพื่ออีทิพย์ให้อีทิพย์หลายระวังมันเอาหัวปลาเด้อเห็นใจบ
เราได้ยินเรื่องราวทุกอย่างแล้วเปียงตัวบ่เคยเว้าเรื่องนี้ให้เราฟังเลยโอ้แล้วตัวคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นตาเว้าอ่ะโคตรน่าอายนะโคตรน่าสมเพชตัวเองยอมแต่งงานเพราะเงินสำหรับเราแล้วตัวบ่ได้เป็นคนแนวนั้นตัวเป็นผู้เสียสละตัวเป็นฮีโร่ยอมเฮ็ดทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองฮักนี่แม่นเงินที่ฝากมาให้เรายังท่าตอบคำถามของตัวอยู่เด้อใจบาร์บี้ที่ตามเขาสัญญาแต่เขายังเป็นมู้ที่ดีต่อกันด้วยได้ตัวส่วนบาร์บี้กับซิได้ไปอยู่ต่างประเทศกับพ่อแม่ส่วนเทือนหลังนี้บาร์บี้มอบให้อเล็กเด้ฮู้สาเหตุแล้วว่าเป็นหยังอเล็กต้องแต่งงานกับบาร์บี้สาเหตุแมนสาเหตุที่อเล็กต้องแต่งงานกับบาร์บี้ย้อนอยากได้เงินมาไทยถอนที่ดินของทิพย์ถึงเวลาที่ทิพย์จะต้องเลือกแล้วถึงผลที่ตามมามันจะเป็นจังไดเอกก็พร้อมที่จะยอมรับมันทิพย์เอกฮักทิพย์เด้อเอกเป็นคนหนึ่งที่ฮักทิพย์หลายเดี๋ยวจะฮักตลอดไปนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของทิพย์มิเนียได้มาขอคำตอบจากทิพย์อเล็กทิพย์ขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดเพื่อทิพย์สายเน้นหัวใจของเราคงบ่ฮอดกันทิพย์หักเอกสังกันยินดีนำเด้อเอกเราก็เป็นคนดีแต่ก่อนจากกันมูคนนี้ขอกอดแป๊บนึงได้บ่ได้ลมลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถูกใจได้สักใหญ่สมคำเพิ่นเว้า
ให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ครองหัวใจนางฟ้าก็ควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นานกี่ดินกี่ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี่ยงไกลคือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้หักเจ้าของทิพย์มาบอกเรื่องอเล็กกับทิพย์ยินดีนำเด้อทิพย์เอ้าเอกคือฮู้อเล็กเราฝากแสดงความยินดีกับเรื่องของเฮาสองคนที่ตอนนี้ทิพย์ตกลงจะแต่งงานกับเอกแล้วฮะทิพย์ทิพย์เว้าแท้หวะแท้เอกฮู้บ่ว่าทิพย์ก็คือกับไก่หลงตัวหนึ่งที่บ่มีจุดหมายแต่ไก่หลงตัวนี้มันโชคดีที่มีชาวนาคนหนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้เป็นอย่างดีให้ความรักให้กำลังใจถึงแม้นบางครั้งไก่หลงตัวนี้อาจจะหลงนอกใจไปแต่ชาวนาคนนี้ก็พร้อมให้อภัยเสมอมื้อนี้ไก่หลงตัวนี้จะบ่ไปใส่แล้วจะอยู่กับสาวนาคนนี้ตลอดไปชิพฮู้บ่ว่าเอกก็เปรียบเหมือนไก่หลงเช่นเดียวกันแต่เป็นไก่หลงฮักทิพมาได้โดนแล้วมื้อนี้เอกจะฮักทิพมีเพียงแต่ทิพคนเดียวตลอดไปนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอ้ายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างน้อยๆก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของเปรียบนางคือเจ้านกของทางฟ้าไอ้แงนหน้าได้แต่เลี้ยวมองคันสาตาได้เป็นเจ้าของสาธุแม่คอยได้ใจน้องคันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของที่ฮักน้องเบิดใจฮักสิฮักน้องจน